ดีเอสซีจีเมืองทองเอลคลาสิโกเมืองไทยนะเมืองทองเจอชลบุรีแต่ปีนี้เมืองทองเด็กนั้นเลยเด็กเยอะนะครับชลบุรีเนี่ยคุณธีรเทพลงไหมฮะลงแล้วฮะกลับมาลงแล้วเนี่ยฮะกลับมาลงแล้วฮะนัดที่แล้วสำรองแล้วก็ดาแลนี่แทบจะเป็นทุกอย่างเมืองทองทุกอย่างเป็นทุกอย่างคือคนอื่นอาจจะเป็นตัวเด็กอาจจะเป็นทีมใหม่อาจจะเป็นต่างชาติมาใหม่แต่ดาแลเนี่ยโอ้โหแกเฉียบมากใช่แล้วก็นำไปก่อน 1-0 หลังจากนั้นชลบุรีก็พยายามนะแต่ว่าคือต้องบอกการต่อบอลของชลบุรีเมื่อวานเนี่ยมันอาจจะดูไม่ปฏิปต่อเท่าไหร่ครับแล้วจังหวะนี้ตอนแรกผู้ตัดสินชี้จุดโทษแล้วก็มามีการมาเช็ค VAR นะครับจริงๆห้ามทำมืออย่างนี้ป่ะก็เขาก็บอกว่าอย่าไปทำแบบนั้นแต่ผู้ตัดสินเขาก็ไม่ได้เยียบขนาดนั้นหรอกแต่พอเช็คแล้วมันนอกกรอบนอกกรอบนอกกรอบพอนอกกรอบเสร็จก็มาจากจังหวะฟรีคิกต่อเนื่องก็ไม่มีอะไรนะฮะไม่ใช่จุดโทษนะครับไม่ใช่จุดโทษนะฮะสุดท้ายเนี่ยชลบุรีที่พยายามบุกหนักก็ทำไม่ได้ฮะเมืองทองชนะ 1-0 นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลการแข่งที่ผมว่าเมืองทองแฮปปี้เลยนะแฮปปี้แหละนะครับคือเกมใหญ่ด้วยแล้วก็บวกกับตัวเด็กตัวอะไรด้วยนะครับเก็บ3แต้มได้พี่ฟุกบรรยายอยู่บุรีรัมย์ท่าเรือภาคกับคุณประสิทธิ์เมื่อวานนี้จากช้างอารีน่าครับดูลูกนี้ครับจังหวะขยับเฮเบอร์ตี้นะครับฟึ๊บไปเลยอ่ะคือเหมือนแนวรับของบุรีรัมย์ลูกนี้ต้องบอกว่าพลาดเลยนะครับพันษาที่ยิงน่าจะเป็นพันษาตรงนั้นอ่ะโอ้แต่ไม่มีใครเห็นยิงเหรอครับไม่มีใครเห็นครับไฮเบอร์ตี้หลุดเข้าไปยิงนำ 1-0 ยิงนำได้แป๊บเดียวบุรีรัมย์ตีเสมอได้จากสุภโชคสารชาติแต่พอตีเสมอได้ปั๊บเนี่ยเจ้าตัวม่วงปุ๊บดูเลือดดูเลือดนะครับเลือดโจ๊กเลยอ่ะโดนศอกของรัตนัยส่องแสงจันทร์คือคนกำลังออกกำลังกายนะครับคุณผู้ชมเลือดสูบฉีดเลือดสูบฉีดสุดท้ายเนี่ยข่าวล่าสุดที่เช็คมาเย็บ19เข็มแต่ทีมตีเสมอนะครับ 1-1 แล้วต่อไปจะเล่นได้ไหมยากนะ19เข็ม19เข็มแล้วเข็มที่โดนเปลี่ยนออกน้องชายสมนัสลงมาแทน 1-1 รูปเกมใครดูเหนือกว่าก็มันสูสีคือครึ่งแรกเกมแรกก็สนุกครึ่งหลังอาจจะออกเหนื่อยหน่อยครับออกเหนื่อยแต่สุดท้ายก็ไม่มีประตูเพิ่มเติมแล้วนะครับแบ่งแต้มฮะบุรีรัมย์กับการท่าเรือดูในวินเสียดายนะ4นัดมี4แต้มอ่ะนั่นน่ะสิครับนั่นน่ะสินะฮะอ้าวไปต่อที่ตราดดีกว่าตราดพบ BG ปทุมยูไนเต็ดคู่นี้ปีนี้ BG ก็ถือว่ามาดีนะได้สุมัญญาสุมัญญานี่เริ่มฉายตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับติดพันนี่นะครับติดพันกลับมาจากเจลีกเนี่ยร่างใหม่ด้วยต้องบอกว่าเวลากลับมาจากเจลีกเนี่ยมันจะเป็นอีกร่างนึงอ่ะแล้วธีรพันธ์ก็แสดงให้เห็นนะครับดูครับแกบอลคุกคิกรออยู่ปั๊บตูมเลยแล้วบังอยู่กี่คนไม่รู้นะโยิงอย่างกับสตีเวนเจอราร์ดโอ้โหย้อนไกลจังเลยอ่ะอู้ยิงอย่างกับบูโน่ได้ไหมเออถ้าดีใจน่าจะเป็นล้อเลียนโค้ชโอ่งนะดูสิใช่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 ถ้าจับทางนะครับ1-0เลยฮะ1-0แล้วเป็นประตูเดียวแต่ว่าลูกนี้ที่ยิงเข้าไปมีการเช็ค VAR ด้วยนะครับเช็คว่าบอลโดนมือวิกเตอร์คาโดโซ่หรือเปล่าสุดท้ายเช็คแล้วไม่โดนนะครับแต่ว่าท้ายเกมจังหวะนี้ครับปีโป้ครับปีโป้โตกำลังจะหลุดไปยิงเลยฮะโดนเฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้ดึงเรียบร้อยแล้วก็โดนใบแดงฮะซึ่งบุษินแจกเหลืองก่อนนะครับเหมือนเดิมแบบเก่าแล้วก็ค่อยเช็คแล้วค่อยเช็ค VAR เห็นมา 2-3 สัปดาห์ติดแล้วลูกนี้ไม่แต่จริงก็ไม่ต้องเช็คก็ได้ตัวสุดท้ายอยู่แล้วอ่ะให้เหลืองก่อนเอาชัวร์เอาเหลืองเดี๋ยวให้แดงแล้วมันดึงกลับไม่ได้ถ้ามันครับผมคุณท็อปคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากเลยเนี่ยจะเช็คกันอยู่นานอ่ะคือมันไม่มีอะไรอ่ะนะครับก็อ่ะก็3แต้มนะครับของ BG อีกคู่นึงไปดูเกมจากสนามบุญยจินดาซะหน่อยนะครับบริเซโรเจอกับสมุทรปราการสมุทรปราการถูกคาดหวังเยอะได้คนขี่มาอดีตโค้ชอันเลอร์เกมบุกบูบว่าเกมเรซซิ่งสนุกแต่สุดท้ายแบบเก่าหนังม้วนเดิมคือบุกเยอะแต่ยิงไม่ได้พอยิงไม่ได้แล้วโดนคู่แข่งเล่นงานนะครับเกมนี้โปริเซโรชนะ 1-0 ครับโปริเซโรก็จริงๆถ้าถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ก็ผลงานดีนะครับใช่ได้ฮะจากเกมสวนกลับด้วยอาชิบุญจินดานะครับนี่ไงเราตุ๊กเออ1-0แน่เทโรชนะครับครับนี่กีรติเขียวสมบัตินี่เหมือนจะเล่นดีนะปีนี้นะเทโรใช้ตัวไทยเยอะด้วยฮะเกมรุกด้านหน้าก็มีเกรกฮูล่าเบอร์7คนเดียวมาติอุสอเวสก็ยังไม่ค่อยเปรี้ยเท่าไหร่3แต้มไปส่วนสุดประการผมว่าก็คงจะต้องปรับเยอะอยู่นะปรับเกมรุกอะครับยิงแล้วยิงไม่ได้ครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหโอกาสเยอะมากครับยิงติดเซฟยิงออกอะไรบ้างก็ปล่อยพวกอีฟซันเมโลไปด้วยนะครับมันก็มีผลเลยนะดูตารางคะแนนกันหน่อยคุณผู้ชม4นัดผ่านไป
โอ้ทูแบงคอกยูไนเต็ดปีนี้มาดีจริงชนะ2อ่ะ4นัดรวดเท่ากับราชบุรีนะครับเป็น2ทีมที่ชนะรวดมี2แต้มเต็มๆส่วนท่าเรือที่30แต้มเท่ากับ BG ปทุมยูไนเต็ดโอลิสเทโรสุพรรณ SCG เมืองทองสุโขทัยครึ่งแรกไม่เห็นบุรีรัมย์ครับไปดูฮะอีกครึ่งนึงก็ชลบุรีเชียงรายบุรีรัมย์โอ้โหเชียงรายบุรีรัมย์นี่ผมว่าปีนี้เหนื่อยมากนะครับออกสตาร์ทไม่ดีทั้งคู่เลยแชมป์เก่าเชียงรายแล้วก็ทีมที่เป็นเต้ยมาตลอดอย่างบุรีรัมย์นะครับครับส่วนท้ายตารางระยองตราดนะฮะส่วนภาคตะวันออกนะครับยังไม่ชนะใครไปคู่เลยนะฮะตอนนี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามทีเด่นช่อง16นะครับและถ้าไม่อยากพลาดเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งติดตามและที่สำคัญครับเรายังมีคอนเทนต์อื่นๆให้ติดตามอีกเพียบครับ